สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการคาลิเบตตัว FireForce Guider ซึ่งตัว FireForce Guider เนี่ยจะคาลิเบตเหมือนตัว FireForce Finder เลยมาเลือกขั้นตอนแรกนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่ Tool แล้วก็เลือก Level ครับก็เดี๋ยวรอสักครู่ให้เครื่องมันเซตค่าแป๊บหนึ่งโอเคครับตรงนี้เครื่องจะบอกว่าให้เราปรับน็อตทั้ง3จุดของแท่นพิมพ์ลงมาการปรับน็อตทั้ง3จุดของแท่นพิมพ์ลงมาแล้วก็หมุนไปทางขวามือครับอย่างนี้ปรับทั้ง3จุดเลยนะครับแล้วก็กดโอเคโปรแกรมจะถามย้ำอีกทีว่าชัวร์หรือยังว่าเราปรับน็อตลงมาถ้าเราชัวร์แล้วเราก็กด yes ไปครับตอนนี้โปรแกรมก็จะให้เราเริ่มคาลิเบตแล้วขึ้นแบบนี้หมายความว่าไงโปรแกรมต้องการให้เราปรับแท่นไปทางซ้ายมือปรับตัวน็อตแต่ครับไปทางซ้ายมือเพื่อให้ปรับระดับแท่นขึ้นไปเพราะตอนนี้แท่นอยู่ต่ำกว่ามาตรฐานเราก็ปรับขึ้นไปครับให้ปรับจนมีเสียงร้องนะครับของเครื่องพอมีเสียงร้องปุ๊บมันจะให้เรากด verify แล้วก็กด verify โอเคแสดงว่าเราคาลิเบตจุดแรกผ่านแล้วครับเราก็กดโอเคต่อไปเครื่องจะย้ายจุดไปจุดที่2ให้เราคาลิเบตโอเคตรงนี้โปรแกรมก็จะให้เราปรับน็อตไปทางซ้ายมือเหมือนกันเพื่อปรับแท่งขึ้นไปเราก็หมุนปรับเลยครับโอเคไม่ได้ยินเสียงแล้วเราก็มากด verifyก็ต้องเลื่อนอีกครับแสดงว่าเรายังปรับไม่ถึงระดับของมันถ้าเกิดตัวรีไฟล์ที โอเคแสดงว่าจุดที่2ก็คือคาลิเบตได้ระดับแล้วแล้วกดโอเคต่อมาก็จะเห็นว่ามันจะย้ายมาจุดสุดท้ายนะครับก็คือจุดที่3ด้านหน้าสุดตรงนี้โปรแกรมก็จะให้เราปรับระดับขึ้นไปอีกเหมือนเดิมแปลว่าตรงนี้แท่นต่ำกว่ามาตรฐานแล้วก็หมุนปรับขึ้นไปครับก็รอจนกว่าจะมีเสียงเหมือนเดิมมีเสียงเสร็จปุ๊บก็มากด verifyคาลิเบตทั้ง3จุดเสร็จสิ้นแล้วตรงนี้ก็คือพร้อมพิมพ์แล้วนะครับก็ตัวเครื่องตัวนี้อย่างที่บอกไว้ตอนแรกก็คือสามารถมันคือเวอร์ชันเดียวกับตัว Finder เลยก็คือคาลิเบตแบบเดียวกันแล้วก็ถ้าใครใช้ Finder อยู่ก็สามารถดูวิดีโอนี้ได้เช่นกันแล้วกด Finish ครับเพื่อเสร็จสิ้น